สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์ by ซุปเปอร์สามารถครับผมวันนี้ผมมีหนึ่งบทความครับจากสื่อของประเทศญี่ปุ่นที่ต้องบอกว่าหลังจากบทความนี้ได้มีการนำเสนอออกไปต้องบอกว่าแฟนบอลญี่ปุ่นให้ความสนอกสนใจเป็นอย่างมากครับและก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายโดยบทความนี้ครับบอกไว้ว่าความกังวลของ J1 ของคาวาซากิฟันเตเล่กับตัวช่วย400ล้านเยนมันไม่ได้ผลและเป็นการเริ่มต้นที่ดีถ้าคุณดูแค่ผลลัพธ์บทความบอกไว้ว่าคาวาซากิฟันเตเล่ซึ่งตั้งเป้าคว้าแชมป์เจลีกเป็นครั้งที่3ติดต่อกันจบด้วยอันดับที่2จาก5เกมแรกโดยชนะ3เสมอ1แพ้1ถ้ามองแค่ผลลัพธ์เท่านั้นฉันก็เริ่มต้นได้ดีแต่ฉันไม่รู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่ล้นหลามในอดีตด้วยชุดพนักงานตลกสาเหตุใหญ่สุดคือชนาธิปทีมชาติไทยที่ย้ายมาจาก J1 ของซัปโปโรด้วยค่าตัวประมาณ465ล้านเยนที่ไม่สามารถทำผลงานได้โทรุโอนิกิก้าวหลังเกมกับกัมบะโอซาก้าผมมีหน้าที่รับผิดชอบเองผมต้องคิดหนักฉันสามารถทำให้มันเสมอ 2-2 ในช่วงเวลาสุดท้ายเนื่องจากความผิดพลาดโดยฝ่ายตรงข้ามจากผู้รักษาประตูหลายคนบอกว่ามันเป็นแมตช์ที่พ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์ชนาธิปยังเป็นที่รู้จักในนามเมสซี่ไทยและครองตำแหน่งผู้เล่นหลักแม้ว่าคอสกิจะเป็น1ใน3อันดับแรกแต่ก็ยังไม่สดใสเท่าปีที่แล้วระยะเวลาสัญญาของคาวาซากิฟันเตเล่และชนาธิปคือ3ปีมันเป็นที่น่าสงสัยซึ่งจะเป็นการซื้อแพงเกินไปหรือเปล่าหากคุณไม่คุ้นเคยกับวิธีใช้งานบทความโดยกรรมการกองบรรณาธิการทาเคชิคุโบะต้องบอกว่าเมื่อบทความนี้ถึงแฟนบอลญี่ปุ่นเกิดมุมมองหลากหลายมุมมองมากครับจากแฟนบอลญี่ปุ่นเรียกว่าบางคอมเมนต์ทำผมอึ้งไปเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่าในเกมกับกัมบะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาสามารถสร้างผลงานได้ดีจากการฝ่าด่านด้วยทักษะส่วนตัวของชนากับดาเมียนที่เกี่ยวข้องกับโทโนะและฉันคิดว่านั่นเป็นหนึ่งในรูปแบบทีมของฤดูกาลนี้ที่เรียกว่าเกมที่รวดเร็วแอดก็ว่าอย่างนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแน่นอนว่าคาวาซากิในปีนี้ไม่มีความแข็งแกร่งมากนักฉันทำนายไว้แล้วว่าชนาธิปจะไม่ได้ผลเข้าถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างน้อยแต่ตอนนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคำทำนายของฉันถูกต้องแม้ว่าชนาธิปจะไม่ทำงานแต่คาวาซากิก็ยังเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งสูงสุดสำหรับชัยชนะในปีนี้แม้ว่าโอนิกิจะเกษียณเคนโกะนากามูระก็รอหลังจากนั้นภายใต้ระบบการดูแลของนากามูระคาดว่าคาวาซากิฟันเตเล่จะเข้าสู่ยุคทองช่วงที่2คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณพูดไม่ถูกต้องในที่สุดชนาธิปจะโชคดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจากมุมมองของซัปโปโรซัพพอร์ตชนะไม่ใช่คนประเภทที่ทำคะแนนได้เหมือนมิโตมะเขาจะทำได้ดีในช่วงก่อนหน้านั้นดังนั้นหากชนะสามารถร่วมมือกับทีมได้ต่อจากนี้ฉันคิดว่าพวกเขาจะมีบทบาทอย่างแข็งขันตามสัดส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนที่คุ้มค่าและนี่ยังคงเป็นเดือนมีนาคมไม่ควรตัดสินเร็วเกินไปจะดีกว่าไหมฉันคิดว่ามันไม่เหมาะจริงที่สุดครับขอมิโตมะบอกว่าดาเมียนกังวลแค่ปีแรกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฟุตบอลไม่ง่ายพอที่จะเข้ากับทีมได้ทันทีหลังจากนี้จะเข้ากับทีมได้และทีมอยู่อันดับต้นๆคาวาซากิไม่ใช่สโมสรที่อ่อนแอจากซัปโปโรซัพพอร์ตขอบคุณแฟนซัปโปโรมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดที่เคยมีมาแต่อย่าลืมดาเมียนแม้แต่ปี2017และ2019ก็ยังปรับตัวไม่ได้ตอนแรกแต่เมื่อฤดูกาลเข้มข้นขึ้นพวกเขาก็ได้รับตำแหน่งและหลังจากเข้าร่วมปีที่2พวกเขาอาจจะได้รับ MVP คอมเมนต์ต่อมาเขาพูดถึงบรรณาธิการครับเขาบอกว่าคูโบเห็นอะไรมาบ้างช่วยไม่ได้ที่คาวาซากิช้าฉันคิดว่ามันน่าทึ่งมากที่ถึงแม้ว่าสมาธิจะเปลี่ยนไปแต่พวกเขาก็ยังไม่แพ้แม้แต่ดาเมียนก็ยังไม่ชินกับมันในปีแรกฉันนะก็กำลังค่อยๆปรับเพื่อทำงานร่วมกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการเลี้ยงลูกฟุตบอลเมื่อฉันเห็นมันน่าทึ่งมากมีนักฟุตบอลที่ชื่อชนาเท่านั้นที่ทำได้ยังไม่เหมาะที่จะวางเขานั้นไว้แดนหน้าเขาเคลื่อนที่ไปมาได้ดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันคิดว่าชนะสามารถลงเล่นกับเพื่อนหลายคนใน ACL ได้ดังนั้นฉันมองว่าชนาธิปจะปรากฏตัวได้ที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแต่ฉันรู้สึกประหลาดใจที่ชนาธิปซึ่งเป็นประเทศเล็กๆในเอเชียมีค่าโอนถึง400ล้านแม้แต่ในระดับญี่ปุ่นราคาตลาดก็ประมาณ200ถึง300ล้านหากคุณตีพิมพ์บทความดังกล่าวเมื่อต้นฤดูกาลและชนาธิปรับ MVP หลังจากจบฤดูกาลให้คุณเขียนบทความขอโทษจึงจะถูกต้องถูกใจแอดมากครับอันนี้
คอมเมนต์มาบอกว่าฉันไม่คิดว่าคุณสามารถแสดงความสามารถของคุณโดยใช้ชนะในรูปแบบของคาวาสกิผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมคือการจ่ายบอลอย่างเด็ดขาดคอมเมนต์มาบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าชนะทิพย์เป็นผู้เล่นที่ดีแต่ดูเหมือนว่ามีความรู้สึกว่ามันจะเข้ากันได้ยากคอมเมนต์มาบอกว่าชนะอาจไม่เหมาะในช่วงเริ่มต้นของการถ่ายโอนแต่อย่างที่คุณทราบเขามีความกระตือรือร้นหลังจากนั้นต้องใช้เวลาอีกหน่อยเพื่อให้เข้ากับผู้เล่นคนอื่นชนะทิพย์ขอเมตตามาบอกว่าตรงกันข้ามถ้าคุณเป็นนักเตะอย่างชนะทิพย์อาจต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับทีมใหม่ขอเมตตามาบอกว่าชนะเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฟิตสมบูรณ์ใน 2-3 เดือนหลังจากย้ายมาจากทีมอื่นดาเมียนและโยชิโตะก็เช่นกันขอเมตตามาบอกว่าฉันแน่ใจว่าทีมทำให้ยังไม่เข้ากันฮีโร่ไทยมีความสามารถแน่นอนธีรธรทนทุกทรมานในมารีนอสในปีแรกแต่ฉันคิดว่าเขามีศักยภาพที่จะเปิดใจได้คอมเมนต์มาบอกว่าชนาธิปเป็นประเภทที่ต้องใช้เวลาให้ความร่วมมือโค้ชโอนิกิคิดว่าเขาอยู่ในความคาดหวังคอมเมนต์มาบอกว่าฉันไม่คิดว่ามันคุ้มค่าเงินในตอนนี้ชนาอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่เมื่อเข้ากับฟุตบอลของคาวาสกิฟอนเตเล่ในช่วงซัมเมอร์คอมเมนต์มาบอกว่าฉันคิดว่าต้องใช้เวลาสักพักกว่าชนาธิปจะเข้ากับมันเพราะมันจะมีแทคติกและความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมทั้งการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมคอมเมนต์มาบอกว่าสไตล์ของโอนิกิของคาวาสกินั้นแตกต่างจากสไตล์ของมิชาในตัวของผู้เล่นแบบพิเศษคงไม่นานเกินรอนักที่เราจะพูดได้ว่า400ล้านคุ้มหรือไม่คอมเมนต์มาบอกว่าดาเมียนก็ไม่เหมาะเช่นกันในตอนแรกรู้แต่ว่าชนามีความสามารถก็เลยต้องค่อยๆปรับคอมเมนต์มาบอกว่าด้วยเหตุผลบางอย่างเกรดปัจจุบันอยู่ไม่ไกลและชนาทิพย์จะพัฒนาต่อไปใช่เลยครับคอมเมนต์มาบอกว่าชนาเป็นตัวละครที่รักของทุกคนจริงๆมันยังอีกยาวไกลคอมเมนต์มาบอกว่าเขาแข็งแกร่งเพราะเขาทำคะแนนได้10คะแนนจาก5เกมแม้ว่าเขาจะเพิ่งเริ่มต้นก็ตามยิ่งคุ้นเคยก็ยิ่งแข็งแกร่งอันนี้ถูกใจแอดมากๆครับคอมเมนต์มาบอกว่าจะใช้เวลาอีกเล็กน้อยในการทำงานไม่ใช่ฟุตบอลที่เข้าขากันง่ายๆคอมเมนต์มาบอกว่าฉันคิดว่าชนาทิพย์ค่อนข้างดีสำหรับบุคคลทั่วไปสภาพแวดล้อมยังใหม่อาจยังไม่ใช่ทั้งหมดคอมเมนต์มาบอกว่า400ล้านเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เล่นชาวไทยมีคนบอกว่าจะมีชาวไทยจะมาหาเจเยอะแต่ยังไม่เห็นมาเลยต้องรอก่อนนะครับช่วงนี้โควิดไปยากจริงๆครับคอมเมนต์มาบอกว่าฉันเชื่อว่าชนาจะทำได้แฟนบอลชาวไทยทุกคนก็เชื่อเช่นนั้นครับคอมเมนต์มาบอกว่าชนามีจุดแข็งอยู่บ้างแต่ฉันคิดว่าเธอทำได้เพราะกลยุทธ์ของไทยและสปอนเซอร์คอมเมนต์ต่อไปนี้จะอึ้งๆนิดนึงครับเขาบอกว่าชนาทิพย์ไม่ใช่ผู้เล่นหลักของฟอร์ตเล่อีกต่อไปรอนิดนึงนะครับคอมเมนต์มาบอกว่านาทีของคาวาสกิที่จะดึงเอาความสามารถนั้นออกมาและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าซัปโปโรซึ่งได้400ล้านก็ทำผลงานได้ไม่ดีเช่นกันและจะมีคอมเมนต์หลังจากนี้ครับ 20-30 คอมเมนต์ครับที่จะพูดไปในแนวเดียวกันเขาบอกว่าความน่าถือของบทความนี้เป็น0เป็นบทความที่อันตรายเป็นบทความที่เสงเคร่งผู้เขียนควรหุบปากไปมันเป็นบทความที่ไม่น่าอ่านและก็เป็นบทความที่น่าเกลียดเกินไปประมาณนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่แฟนบอลชาวไทยจะได้เห็นทัศนคติและมุมมองของแฟนบอลญี่ปุ่นมากขึ้นครับอย่างไรเรามาส่งเสียงเชียร์ชนาทิพย์กันต่อไปนะครับชนาทิพย์สู้ๆซึ่งชนาทิพย์ของเรานะครับจะมีการแข่งขันในแมตช์ต่อไปในวันเสาร์นี้ครับวันเสาร์ที่12มีนาคม2565ครับเวลา15นาฬิกาครับผมพบกับนาโงย่าแกรมปัสครับทีมอันดับ6ของตารางครับผมซึ่งแข่งไปแล้ว2นัดชนะ1เสมอ1มี4แต้มครับเชื่อเหลือเกินครับว่าแฟนบอลชาวไทยยังไรพวกเราก็ยังเชียร์ชนาทิพย์ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้กับเจนะครับสู้ๆครับเจพิสูจน์ตัวเองให้ได้ครับผมรอดูแอสซิสต์แล้วก็การยิงประตูของเจด้วยครับผมเจสู้ๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับชนาทิพย์สุโขทัย